สืบสานความเป็นมาระหว่างลาวไทยได้ดีที่สุดคือจุดนี้นะครับคือคนไทยสร้างก็คือโบสถ์นี้ถ้าเป็นคนลาวสร้างก็คือโบสถ์นู้นแล้วเราสามารถที่จะอยู่รวมกันได้เพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยเรารวมใจรวมกันหลวงพ่อพระสุขหลวงพ่อพระเสริมหลวงพ่อพระไสยได้ถูกอัญเชิญมายังราชอาณาจักรไทยเพื่อเป็นที่กราบสักการะบูชาตอนนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับและที่นี่อำเภอเมืองครับแล้วอยู่ตรงข้ามนครหลวงเวียงจันทน์เลยคือนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านเนี่ยก็จะมากินที่นี่ใช่ถ้าอยากได้แบบโลคอลจริงๆนะคะอันนี้เป็นวัดเจ้าแม่สองนางที่เป็นลักษณะเจดีย์แบบเมืองล้านนาที่จะได้บ่งบอกว่าอาณาจักรล้านนาล้านช้างเนี่ยร่วมกันมาก่อสร้างนครหลวงเวียงจันทร์เมื่อไว้ประมาณ500ปีที่แล้วอยู่ที่ฝั่งนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยผมมองข้ามมานะครับผมจะเห็นอำเภอศรีเชียงใหม่ตลอดเวลาเลยตำนานของเจ้าแม่สองนางเนี่ยก็เป็นลักษณะของการย้ายเมืองย้ายถิ่นฐานจากทางเหนือลงมาทางใต้โดยมีช้างเผือกแล้วก็เจ้าแม่สองนางซึ่งเป็นคู่บารมีกันเดินทางรอนแรมมาแต่ด้วยการเดินทางรอนแรมไกลช้างเผือกที่เดินทางมาเนี่ยก็ได้สิ้นชีพลงท่านเนี่ยก็ตอมใจได้เสียชีวิตลงหลังจากนั้นพระเจ้าชัยเชษฐาได้เห็นคุณงามความดีว่าตั้งใจที่จะมาสร้างเมืองร่วมกันก็ได้มาทำเป็นเจดีย์ครอบพระธาตุของท่านไว้ที่วัดกลางแม่สองนางแห่งนี้อีกวัดหนึ่งก็คือวัดช้างเผือกลักษณะของทางฝั่งนู้นตามความเชื่อท่านจะเห็นความพิเศษของพระอุโบสถก็คือพระอุโบสถจะต้องหันหน้าลงแม่น้ำโขงด้วยความเชื่อว่าพญานาคจะต้องได้ขึ้นมาฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระแก้วมรกตมาที่เขียนประวัติไว้เห็นว่าบ้านเราทั้งโอ่งพระเจ้าชื่อที่ฐานน่าจะเป็นท่านนี้เจ้าแม่สองนางอาจจะนั่งช้างเกือกก็มากับขบวนช้างม้าแล้วก็ข้าทาสบริวารมาร่วมกันแล้วทำไมถึงเรียกว่าอำเภอศรีเชียงใหม่ก็คนเชียงใหม่มาอยู่ที่นี่ไงที่ชัยชะถามาอยู่ที่นี่ญาติพี่น้องทางเมียนะครับพอมันพัฒนามาเป็นปัจจุบันเขาก็มาตั้งเป็นอำเภอไม่เป็นกิ่งเป็นอำเภอท่านจะดูประวัติเนี่ยคนสมัยก่อนเขาเก่งนะฮะดูการวาดภาพเนี่ยสามารถที่อธิบายความเป็นไปความเป็นมาของเบอร์สิ่งใหม่เขาได้ที่จริงเขามีประวัติศาสตร์ยาวนะแล้วทำไมพระชัยเชษฐาถึงย้ายเมืองหลวงจากหลวงพ่อบางมาที่นี่มาที่เวียงจันทร์ตอนนั้นแหละพม่าบุเรงนองนะครับกำลังล่าเมืองขึ้นอะไรเนี่ยเขาเห็นว่าอยู่มันอันตรายอยู่นั่นก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่เรามาสร้างเมืองที่นี่อายุมันนับถึงปี53เลย420ปีสืบสานความเป็นมาระหว่างลาวไทยได้ดีที่สุดคือจุดนี้นะครับคือคนไทยสร้างก็คือโบสถ์นี้ถ้าเป็นคนลาวสร้างก็คือโบสถ์นู้นแล้วเราสามารถที่จะอยู่รวมกันได้เพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยเรารวมใจรวมกันไม่สามารถที่จะแบ่งแยกเล็กเป็ดน้อยเนี่ยมีโปรยออกมาตลอดทางซึ่ง ยิ่งพูดกันออกมาใช่ยิ่งแบบฮะอย่างนั้นเลยจริงๆเหรอแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เขาคิดเยอะและละเอียดมากๆเลยนะก่อนที่จะมาสร้างเมืองเวียงจันทน์เนี่ยคนล้านนาเอาไม้สักมาปลูกนะครับไม้สักนี่ก็คือวัสดุที่เราจะเอามาสร้างเมืองสร้างหอแก้วหอคำสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเมืองหลวงเพราะว่าพระเจ้าชัยเชษฐาเคยเป็นกษัตริย์เชียงใหม่เพื่อก็จะจำลองเวียงจันทน์ให้เหมือนงดงามเหมือนเมืองเชียงใหม่ก็ต้องเอาคนที่เก่งในเรื่องของการใช้ไม้สักมาไว้ที่นี่ตรงนี้นะครับเป็นลานเบิ่งเวียงครับทางเมืองไทยเราจะเรียกว่าลานเบิ่งเวียงทำไมถึงได้เรียกว่าลานเบิ่งเวียงเบิ่งเวียงเป็นภาษาอีสานครับเบิ่งแปลว่าดูมองซึ่งจริงๆแล้วเป็นศัพท์เดียวกันกับที่สปป.ลาวเลยนะเบิ่งเวียงนั่นคือเรามายืนอยู่ตรงนี้เพื่อเบิ่งนครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองมีประเพณีพิธีมากมายออกไปจนภัยไปทุกเวลาเพิ่งบูรณะเสร็จไปก็ได้อาศัยศรัทธาจากท่านสาธุชนทั่วไปและก็ได้รับการประสานงานจากท่านวัฒนธรรมกับพ
เป็นสู้มีส่วนช่วยในการประสานงานกับกรมศิลปากรก็คือบูรณะแล้วให้คงเดิมที่สุดหลวงพ่อพระสุขหลวงพ่อพระเสริมหลวงพ่อพระไสได้ถูกอัญเชิญมายังราชอาณาจักรไทยเพื่อเป็นที่กราบสักการะบูชาของท่านสาธุชนแต่ด้วยว่าการเคลื่อนย้ายในขณะนั้นอาจจะมาทางแพก็เลยเป็นอุบัติเหตุแล้วก็มีนัยยะหนึ่งก็เป็นนัยยะที่สำคัญในเชิงความเชื่อว่าด้วยว่ามีพญานาคที่ปกปักรักษาอยู่ในสถานที่นั้นมีประสงค์จะบูชาหลวงพ่อพระสุขจึงอัญเชิญลงไปยังภาคพื้นใต้ภาคพื้นแม่น้ำโขงเพื่อที่จะเคารพกราบไหว้บูชาจึงเหลือเฉพาะหลวงพ่อพระเสริมกับหลวงพ่อพระไสมายังวัดบัวชัยอยู่บริเวณด้านหน้าพระโบสถนั้นก็คือพระธาตุหรือว่าพระธาตุอรหันต์หรือว่าถ้าเรียกอย่างนึงก็คือเจดีย์พระอรหันต์ตามประวัตินั้นมีพระอรหันต์จำนวน8องค์ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช8พ.ศ.8เพื่อที่จะนำไปบรรจุที่พระธาตุพนมบรมเจดีย์ที่จังหวัดนครพนมทีนี้ขั้นเดินทางมาถึงระหว่างกลางทางก็คือมาถึงหน้าสถานที่แห่งนี้พระมหาเถระเหล่านั้นจึงได้ทําการตกลงกันว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นไว้ในสถานที่ก็คือพระเจดีย์แห่งนี้ซึ่งตามประวัติพระอรหันต์เป็นคนสร้างเป็นผู้ที่สร้างพระสถูปเจดีย์นี้คนทั่วไปก็เลยตั้งชื่อให้ว่าพระธาตุอรหันต์ก็เช้านี้นะผมจะบอกว่าผมไม่ได้กินข้าวเช้าคุณปอบอกว่าต้องมาที่ตลาดใช่ค่ะโพซายเป็นจุดศูนย์รวมของอาหารเช้าสไตล์เวียดนามด้วยค่ะอ๋อค่ะคือนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านเนี่ยก็จะมากินที่นี่ใช่ถ้าอยากได้แบบโลคอลจริงๆนะคะ uh-huh. เพราะว่าที่จริงแล้วเราก็จะมีร้านอาหารอยู่แบบที่เป็นสไตล์พื้นถิ่นก็มีแล้วก็ uh-huh. สไตล์เวียดนามก็มี uh-huh. แต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เลยคือมาสัมผัสแบบโลคอลจริงๆต้องที่ตลาดโพชัยเลยค่ะโอ้แล้วเมื่อกี้ผมเห็นทางเข้าสองด้านอ่ะคือถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นถนนเส้นกลางเมืองค่ะเส้นกลางเมืองและตรงนู้นคือขนส่งตรงนู้นคือไปได้หลายทางเราสามารถที่จะเข้าทางด้านหลังของตลาดคือเป็นเส้นของวัดโพชัยอ๋อวัดโพชัยก็เข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็เส้นที่เราจอดตรงบขส.เมื่อกี้ก็คือสามารถทะลุเข้ามาได้3ทางเลยโอ้แสดงว่าตลาดอยู่ตรงกลางทางเข้า3ทางนี่เลยรวมเลยค่ะสามารถที่จะเข้ามาถึงตลาดได้สะดวกหิวแล้วล่ะวันนี้ผมไม่ได้กินข้าวเช้าที่โรงแรมเลยนะจะมากินที่นี่ไปไปเลยค่ะขอบคุณครับโอ้แล้วนี่เขาเริ่มเปิดกันตั้งแต่กี่โมงอะที่จริงแล้วตีสี่ตีห้าก็จะเริ่มมีพ่อค้าแม่ค้ามาแล้วค่ะจำหน่ายบริเวณนี้แล้วก็รวมถึงของฝากค่ะของฝากของที่ระลึกที่ลูกหลานอาจจะมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อแม่เนี่ยกลับซื้อของฝากของบ้านตัวเองเนี่ยกลับไปฝากที่ต่างจังหวัดได้ค่ะเป็นลักษณะอาหารเวียดนามอาหารเวียดนามก็คือถ้าเป็นคนหนองคายเขาจะเรียกข้าวเปียกเส้นหรือว่าถ้าเป็นภาษากลางก็จะเป็นก๋วยจั๊บยวนน่ากินมากเลยฮะโหนี่เขาก็ว่าเขาก็มาเป็นกลุ่มเป็นหมู่กันเลยนะดูเยอะๆเลยนะกำลังกินนี้เนาะหรือไม่เราก็ซื้อไปทำกับข้าวที่พักก็ได้ใช่ค่ะที่ว่าเราเห็นมาเป็นครอบครัวเนื่องจากว่าอยู่ติดบขส.คือขนส่งของเราก็คือคนที่เขาเดินทางแต่เช้าก็สามารถที่จะมาทานอาหารเช้ารองท้องก่อนเดินทางก็ได้นี่ขายจังได๋คะ3ลูก10มาถึงหนองคายนะมากินไข่ขงรับแบบไหนดีคะรับอะไรดีคะขอกาแฟร้อนครับไม่เคยสัมผัสอย่างนี้มานานมากแล้วคุณเชื่อไหมผมอยู่กรุงเทพนะผมก็กินแต่เนสกาแฟไงกินกาแฟสำเร็จรูปแต่ถ้าเกิดมาที่นี่นะเชื่อไหมถ้าเกิดว่าเข้าโรงแรมก็คงเป็นกาแฟตู้
ค่ะแต่พอมาถึงเนี่ยนึกถึงตอนเด็กๆนึกถึงตอนวัยรุ่นที่แบบว่าไปเที่ยวเนี่ยนะคะบรรยากาศแบบอย่างนี้เลยเพราะว่าเราก็เห็นอย่างนี้มาเลยพร้อมกับน้ำชาอย่างนี้เลยพอเรามาอยู่ในยุคเจนใหม่นะคะน้องเราก็จะไม่เห็นบรรยากาศที่เขาเรียกว่าสภากาเฟ่เราก็เห็นแต่ในภาพหนังสือพิมพ์เก่าๆนะคะที่คุณตาคุณยายมานั่งตอนเช้าๆในบรรยากาศของตลาดแล้วก็นั่งคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบอย่างนี้ค่ะแล้วเมื่อกี้ผมเดินเข้ามานะผมก็จะเห็นอารมณ์อย่างนี้อยู่หลายๆร้านเลยเขาก็มานั่งคุยกันมาตั้งเจอกันใช่เพราะว่ามันก็เป็นเหมือนการพบปะแบบนี้แล้วนะคะแล้วบ้านใกล้เรือนเคียงตลาดเนี้ยก็จะมานั่งพูดคุยค่ะแต่ว่าในชุมชนในเมืองเนี้ยมันก็จะมีหลายเขาเรียกมันก็ไม่ได้เชื้อชาตินะคะแต่ว่าเราก็รวมเป็นคนหนองคายแล้วแหละมันก็จะมีทั้งหนองคายที่เป็นพื้นเพหนองคายแท้ๆก็คือแบบไทยลาวไทยอีสานแล้วก็แบบเวียดนามนะคะแล้วก็แบบจีนนี่เขาแนะนำมาบอกว่าต้องมากินไข่กระทะที่ร้านนี้ใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วตลาดที่นี่เนี่ยวายตอนกี่โมงหมายถึงว่าเลิกขายอะไรเงี้ยปิด9โมงก็เริ่มแล้วค่ะ9โมงนี่ก็แบบว่าปิดแล้วใช่แล้วตอนเย็นขายมั้ยตอนเย็นไม่มีค่ะจะเป็นตลาดเช้าค่ะเป็นตลาดสดตอนเช้าตี5ก็มาได้ใช่ใช่ตี5ก็ทั้งพ่อค้าด้วยทั้งลูกค้าด้วยพ่อค้าแม่ค้าก็จะเริ่มแล้วใช่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนอย่างที่บอกไปเป็นตลาดสดแห่งแรกก็ว่าได้แล้วก็อีกที่หนึ่งที่ตลาดบ้านท่าที่วัดธาตุนะคะที่ตอนก่อนเล่าให้ฟังนะคะอันนั้นก็จะเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งใช่ค่ะคล้ายๆแต่ว่าลักษณะคล้ายๆกันฝากท้องไว้ที่ได้เลยนะใช่ใช่ค่ะกลางวันก็มีอยู่บางร้านที่ยังเปิดใช่ถึงแม้นว่าร้านค้าที่เป็นตลาดสดเขาจะปิดแต่ก็ยังมีต้องลองรับผลส่งถูกใช่ค่ะเมื่อไหร่ก็มาถูกใช่